12คนปีมะเมียที่มีดวงเป็นเศรษฐีมีดังต่อไปนี้ปีมะเมียธาตุไฟชันสาเป็นเทวดาผู้หญิงมิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วยคนปีมะเมียหากเกิดกลางวันไม่สู้ดีนักจะมีความลำบากในการหาเลี้ยงชีพถ้าเกิดเวลากลางคืนจึงจะดีจะไม่ลำบากในการทำมาหากินดวงเศรษฐีตามลักษณะวัน 1. ปีมะเมียวันอาทิตย์เป็นม้าคนเลี้ยงผู้นั้นเป็นคนมีเดชมีอำนาจวาสนาจะมีทรัพย์มากเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 2. ปีมะเมียวันจันทร์เป็นม้าเทวดาเลี้ยงผู้นั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีทรัพย์มากเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 3. ปีมะเมียวันอังคารเป็นม้าพระยาเลี้ยงผู้นั้นเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงจะมีทรัพย์มากเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 4. ปีมะเมียวันพฤหัสเป็นม้าพระโพธิสัตว์ผู้นั้นมีสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบดีเลิศจะมีทรัพย์มากเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐีดวงเศรษฐีตามลักษณะเดือน 1. ปีมะเมียเดือน5เดือน11ได้แก่เทวดาขี่ม้าผู้นั้นมีนิสัยใจคออ่อนโยนมันญาติเรียบร้อยมีคนนิยมชมชอบรับราชการได้ดีพอประมาณทำสวนไร่นาหรือค้าขายจะได้กำไรมากเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 2. ปีมะเมียเดือน8เดือนยี่ได้แก่เทวดาขี่ม้าสินทบผู้นั้นเป็นคนมีบุญจะไปแห่งหนตำบลใดมีแต่คนรักใคร่ทำราชการจะได้ตำแหน่งสูงทำสวนไร่นาจะมีผลผลิตดีทำการค้าขายก้าวหน้ามีกำไรงามเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 3. ปีมะเมียเดือน9เดือน3ได้แก่พระยานั่งแคร่ผู้นั้นเป็นคนมีวาสนาถึงแม้จะเกิดในสกุลต่ำแต่ภายหลังจะมียศถาบรรดาศักดิ์ได้เป็นถึงเจ้านายคนเป็นคนมีสติปัญญาดีเลิศมีบริวารมากมายเกียรติยศจะปรากฏไปทั่วสารทิศเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐี 5. ปีมะเมียเดือนยี่เดือน4ได้แก่ม้าอัศวราชธาตุไฟในแก้วผู้นั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีที่พึ่งพาอาศัยมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูทำราชการก็จะเจริญก้าวหน้ามีผู้ใหญ่รักใคร่ทำสวนไร่นาค้าขายก็เจริญงอกงามมีผลกำไรเป็นคนปีมะเมียที่มีดวงชะตาได้เป็นเศรษฐีทั้งนี้และทั้งนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่โชคดีได้เกิดมาพร้อมดวงชะตาราศีที่ดีที่เอื้ออำนวยให้ท่านได้มีโอกาสเป็นเศรษฐีก่อนผู้อื่นแต่ท่านอยู่นิ่งเฉยนั่งรอนอนรอความเป็นเศรษฐีก็จะไม่เกิดกับตัวท่านท่านจงลุกขึ้นมาทำเพื่อสร้างโอกาสให้ท่านได้เป็นเศรษฐีให้สมที่ท่านได้เกิดมาพร้อมกับดวงชะตาที่ดีดั่งตั้งใจสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ดีการงานที่เด่นครอบครัวเป็นสุขมั่งมีเงินทองด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม